วัสดีครับพี่น้องครับปกช่องวันเพื่อนเราชอบสิว่าเบิร์ดมือเบิร์ดทำยังไงเอาเดียวกันเดียวกันทายซองกันเลยมาถือก้อนกันเลยถือก้อนเดียวกันฝนตกงานยกเลิกตอนนี้รถเฮาไปใช้บ่ได้เพราะว่าแบตเบิดแบตเตอรี่คือเราใช้งานมา1ปีเต็มนะครับแล้วเฮายังหอด1ปีแล้วพี่มาเดียวเพิ่นบอกว่าคุณภาพมันใส่ได้ประมาณนี้นะเพราะว่าเฮามานำงานหมอลำแมนผมบอกเลยอาทิตย์นึงเนี่ยบ่ต่ำกว่า 2,000 โลอ่ะงานละ200ไปงานต่อไปอีก150ไปงานต่อไปอีก200ต่อไปไปสินะมันก็เลยเหมือนกับว่ารถมันใส่งานหนักอยู่แล้วต้องห่วงมือละ200-300โลให้อาจารย์มอดแล้วไอ้สิจำรถให้แต่ว่าสายนี่พออาชิตามันบ่แม่นพออาชิตาว่าให้อันนี้เดี๋ยวฝากไว้น้องเฮาก่อนขอบคุณทั้งพออาชิตาแล้วก็อาจารย์มอดครับซอยชีวิตเฮาแต่ว่าเฮาก็ไปหอดบ่กล้าไปหอดงานหรอกเพราะว่าเฮาเคยถึงแบบว่าเหตุการณ์แบบมันดับกลางมันดับกลางกลางสี่แยกข่อยจนใจรู้จุตีนผู้นี้ก็นอนหลับบ่รู้เรื่องนี่ตัวชนน่ะมันดับกลางมือเป็นไฟแดงบ่แม่นไฟแดงก็เลยโบกรถผู้นี้ก็ใครอยู่มันยังอันรถมันยังบ่หลายแม่นรถบ่หลายบ่ซั่นถึกตําดักเสียวเนาะเฮาก็ไปหาจอดพุ่นล่ะออกไปจากนี่ได้พอดีสร้างเขาเจ้ามาเมืองให้สร้างมาเมืองให้มื้ออื่นจอดปั๊มปตท.ลำไปหมาดแม่นบ่วันนี้เฮาไปจอดปั๊มนอนปั๊มซะก่อนปตท.ลำไปหมาด6กิโลฮอดอยู่ดอกแล้วเฮาก็จอดนั้นเลยแล้วมันเป็นแบบเป็นนี่แล้วก็แบตร้านแบตอยู่ใกล้ๆมองปตท.ล่ะบ่ไกลดอกถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบปีนี้ของวงปีที่แล้วเกือบปิดวงสิล่ะแมปเดียวกันแมปเดียวกันแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าผมจอดตรงนี้เด้จอดนอนตรงนี้แต่ว่าไม่ได้สตาร์ทรถเปิดไอ้กระจกรถนอนตื่นมาว่าสิอาบน้ำแล้วก็ไปงานว่าสิสตาร์ทรถออกมาจอดข้างนอกสตาร์ทบ่ติดไอ้ฮอตดีก็อยู่นี่พอดีเพิ่นก็เลยบอกว่าอ๋อแบตเสื่อมมีคนในความอยู่หลายเพราะว่าหมอลำหลายๆคนเขาจะมันอยู่ในหมอลำเขาจะประสบการณ์หลายแมนประสบการณ์หลายไม่ใช่พอเพียงมาเดียวแมนผู้จัดการมันเดียวผู้จัดการคือเราบอกเลยว่ามันบ่เกี่ยวกับใดสตาร์ทแบตแมนตรงไปตรงมาแมนชัดเจนแต่ก็ขอบคุณน้ำใจหลายๆคนครับที่เพิ่นซอยเฮาในวันที่เราไปบ่ได้จังซี่นะอาศัยกันถ้าต้องกับตื้อลุ่นคือกระตือรือร้นจังได๋พอฝนกระตกคลองก็บ่ทันเก็บก็ซั่นเด้อคลองบ่ทันเก็บเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่ทันเก็บบ่กล้าเก็บเพราะว่าเขาจะบ่ทันแบบว่าบ่เป็นหยังดอกเฮาเอาตัวรอดบอกว่ายกเลิกเนาะถึงเฮาบอกว่าเฮามารถแล้วเพราะว่ามันมีหมองอยู่น้ําท่วมน้ําขังเฮาก็ต้องเอาตัวรอดซะก่อนนาทีนี้เลยว่าเพื่อเพิ่นให้สุดล่ําสินะเพื่อเพิ่นจะได้สุดล่ําก็สิได้ไปสุดล่ําแล้วก็สุดไปแล้วคลองให้หยังก่อนเลยว่าสิเรียนหาใครครับพี่น้องเพราะว่าต่างคนก็ต่างเล่นคือรถคือกันหาแรงลูกคนมันก็เลยหาใครบ่พอเพราะว่าเฟียดเนี่ยก็มีแต่กลุ่มหมอลำกับมีแต่หมอลำนำกันว่ะแมนแล้วอาจารย์มอดเขาน้ำก่อนพี่ตัวอาจารย์มอดรอรถมาจอดข้างนอกก็เลยมาซอยแมนก็จอดข้างในพี่น้องกันก็ออกได้บ่ผู้นั้นขอบคุณท่านใดๆอยู่เฮาต้องอ้อมออกฟังพี่คือสตาร์ทรถติดปุ๊บเปิด GPS ไปเลยปตท.ลำไปม่านตื่นเช้ามาประมาณ 8-9 โมงเขาต้องโทรหาสั่งเขาอยากมาเปลี่ยนแบตให้แบตเปลี่ยน8โมงนะคะแมน8โมงก็กลัวแล้วทำยังไงก็ได้เพราะให้เฮาอยู่ในภายในอำเภอให้ได้แล้วมันจะง่ายอันนั้นรถไข่รถไม่แก้มแมนบ่รถไม่แก้มล่ะแบบนี้ระยะมากๆมาลําแมนคือล้วนไม้ก็บ่ได้มันถึงหมื่นขนาดยางซื้อถึงหั่นก็ยังหมื่นอยู่นี่ก็คนสุดท้ายพี่น้องก็เลยของก็เลยเสียเปรียบเพลงสุดท้ายเลยนะน้องเบียร์เพลงสุดท้ายเลยค่ะพี่น้องร้องเพลงสุดท้ายฝันฝนสิตกเนี่ยแล้วมันตกแห้งนําแหมครับเอากุญแจรถไว้ยังสิบอกว่าขี่ได้เก่งๆได้โอ้ย
อาจารย์มอสมีอย่างสิบอกมีอย่างสิบอกกันต้องหันหาหันทำหัวหาเขาบอกต้องไปนี่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเดี๋ยวบนเรือนกันก็ใครในห้องพี่ปีลำเศร้าปีลำจังสิเห็นน้ำไม่ยำไงเศร้าฮะบนพีเท่าไหร่ละมียังสิบอกมาสันตื่นเต้นแล้วมาสันดีเรียนบทหอดไหมกี่จะสวยเอาก่อนเต็มไหมของน้ำมันเต็มเนาะเห็นเป็นสีคิวใต้ชื่อเนาะแล้วก็เอาใส่เข้าใจผมไฟแรงไฟแรงไอ้หนุ่มไฟแรงปะอันนี้มันบ่มีอย่างเกี่ยวกับแบตจอนบ่แค่พ่วงนี่คือแมนเอาเสร็จจับไปแต่ว่าคนทั่วไปก็สิแบบว่าพ่วงบวกสิบวกลบสิลบเป็นว่าครับซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะแม่บอกเอาปกติจะพวงได้ไหนไม่เคยพวงเป็นภาษาที่ไม่หูจังเรื่องรถด้านนั้นแค่เพื่อถ้าเสียมันชาดนะครับกาวกาวถ้าเสียมันชาดมาหาตัวนี้ดิถ้าเอาพวงถ้าเอาพวงบวกสิบวกลบสิลบก็หมายถึงว่าเราขนานแบตเตอรี่จาก12ก็จะเป็น24สิไปอาจจะให้เองเครื่องยนต์เขาเสียหายได้อันนี้เครื่องเขาเป็นกาวเขาก็ขีดใส่ในตัวรถจังสี่ครับนี่คือการชาดย่างครับรอแป๊บนึงร้อยไฟมันวิ่งเข้าก่อนอันนี้ที่จริงจังโอ้จริงจังแจ็คเฮ็ดหน้าตาแบบคือจังแล้วกดบ่กดบ่มันเฮ็ดช่องนั้นไฟลุกก่อนแบครับแต่กันพวงแบบนั่นแหละก็คือไฟมันเพิ่มขึ้นไงอันนี้คือสาราอีหลีคือยาวบวกกับบวกแล้วก็ยาวลบกับลบอันนี้มันคือเป็นการขนานของแบตเตอรี่จาก10แบตเตอรี่12โวลต์เนาะมันขนานขึ้นมันก็จะเป็น24เป็นสินะครับมันก็สิไกลขึ้นให้ไฟมันเพิ่มขึ้นแล้วระบบข้างในเฮาก็สิเสียหายทั้ง2คันเลยอันนี้เครื่องเขาชาร์จนี่หรือการชาร์จเก่าหรือเอาแต่ใส่โครงรถเต้ได้ก็ได้เครื่องก็ต้องไฟมันไปสักหน่อยนึงแม่นรอมันชาร์จก่อนอันนี้การชาร์จของไฟของผมมาชาร์จหาของแสนบาทความรู้ได้พี่น้องอันนี้จริงจังครับจริงจังแต่ตาผมอาจจะกวนตีนแน่นอนผมจริงจังเพราะเห็นหน้ายิ้มนะก็เลยต้องบอกแถวจริงจังอันนี้การชาร์จแล้วก็เขาปล่อยไปเข้าหนึ่งพอมันมาเสียบปุ๊บแล้วไปสตาร์ทรถนะครับมันกระสีบ่มีผลรอก่อนรอสถานที่สรุปเราต้องเจอพายุใช่ไหมคะอะไรเนี่ยเราต้องเจอพายุใช่ไหมอุ้ยไปแต่สองไปไปหาแล้วแม่อุ้งสามารถสิเต้นเพ่งน้องอุ้งอิงแล้วก็เพ่งพ่อยี่โจอุ้ยแม่ขอขืนเพ่งเพื่อนแล้วสุดท้ายเก็บของมาท่านแล้วลงจากหันก็ไม่ได้มันมืนน้ำท่วมบ่ลูกท่วมไปว่ายน้ำได้เลยแหละขออนุญาตครับนี่แหละครับจะเอาเป็นอันนี้ได้เป็นความรู้ได้ได้นะครับอย่าไปพ่วงแบบนั้นนะแต่พ่วงแต่ไม่เป็นการเพิ่มไฟเป็นการขนานแบตขึ้นก็ต้องเห็นแบบนี้ครับอันนี้คือสาระหน้าตาผมอาจจะแบบเหมือนคุณแต่ผมสาระรอสัก5นาทีความรู้ไม่เล่นครับรอสัก5นาทีให้ทำแบบนี้เวลาปกติผมนึกว่ามันเห็นยายพวงเฮ็ดตอนนั้นเนาะคือเพิ่นพวงใส่แล้วก็สตาร์ทเลยอันนี้คือขั้นที่เบิดเนี่ยเฮาไปหนีบใส่ๆก็ได้แต่ว่าขั้นที่ใจไฟนี่ต่อบวกใส่บวกลบใส่ลบนี่ล่ะเอาลบมาแตะใส่กาวแตะใส่ๆก็ได้อย่าอันนี้มันนี่ถามทางไฟเฮาเลยครับนี่ทางไฟเป็นทางของแบตนี้โอ้ขอบคุณครับแบตเนี่ยเออดินแล้วบ่ยังรอซะบอกกำลังอธิบายมันฟังว่าการพวกเบสจะไปพวงแบบพวกแม่มเก็บกองอีทียูเลยนี่โอ้เป็นสางยนต์ซะแล้วไปติดเก่งซะแล้วว่าบางยูทูบกองอีทียูเนาะโอเคโอ้ยมันมีอยู่แต่ว่ามันก็บ่ได้เปียกนั่นบ่ให้เปียกเกินไปเออบ่ให้เปียกเกินไปอันนี้มันสิปิดเฮ็ดหยังปิดแบบลับสายเลยคอยผู้รู้เรื่องจังๆอย่างนี้ต้องถามผู้รู้ด้วยอ่ะลองจะเปิดเบิ่งครับลองจะเปิดเบิ่งบ่หมายถึงยาสูบได้มั้ยลองจะเปิดโอเคได้เดี๋ยวบอกไปไม่ต้องตัดโอ้โหโอเคแล้วนี่ละ
เจ้าเจ้าสิลอกมาเพื่อนเอาอันนี้ปกติมือนั่นสร้างมาหมดก็จะเปลี่ยนเลยแบบนี้แหละแล้วสีหางกันเอาสตาร์ทพี่สตาร์ทฮู้ฮู้ฮู้จะเดียวก็ได้มั่วดิสุดยอดเลยผมก็ได้มั่วดิจานวัดเจ้าสุดยอดเลยโอ้เมินต้องได้ซื้อหน้ามันแล้วกินแล้วโอ้โหแล้วมันมีการถอดอีกมีการถอดครับถอดไฟก่อนถอดไฟก่อนบอกพี่ถอดดินก่อนมาถอดดินก่อนด้วยเนาะถอดดินก่อนเพราะว่าจะถอดไฟก่อนไม่ถึงอ๋อมันจะลงเก่าเออเนี่ยเนาะเกือบจะดีแล้วเกือบดีแล้วด้วยมันเรื่องจริงจังไปเรื่องตลกได้ทุกคนเดี๋ยวถอดดินก่อนนะครับล่องพุ่มล่องพุ่มจันบินทีนี้ล่องพุ่มจันบินทีนี้กันล่องพุ่มมันผมโอ้หลังรถตกโอ้ยอดเป็นหลังรถขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณครับอย่าดับด้วยบาทเด้อเคยได้มันดับกลางทางไหมบ่ดับตอนนั้นหรอดับเครื่องเนี่ยเนียนมันสาดก่อนบ่มันสาดบ่เขาแล้วผมเชื่อมแม่นบ่เขากับคุณแล้วแม่นเขาสร้างมันแล้วผมสิไปใกล้ร้านจอดหาเลยจอดหาร้านแบดเลยก็เลยจอดหาเลยปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะครับผมครับเป็นที่ทำไมต้องกันเดินทางปลอดภัยเช่นกันขอบคุณอาจารย์มอดมากๆเลยถือว่าความรู้ไหมที่ได้ซื้อไซส์นี้ไว้ยี่หรอครับพอชิตาแล้วนี่พร้อมเด็กนี่แบบเข้าแบ่งนะตัวแบ่งตามขีบขีบสัตว์เอาดีดีเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเขาเอามาขีบปุ๊บสัตว์ถึงเลยมีมีครับท่านผู้ชมขึ้นรถเถอะไม่ตาปวกไว้ยุ่งสันตังเอาในรัศดาเดี๋ยวถ้าคนไทยจะเข้าไปบ้านในนู้นไปกินของกันเปล่าไปทำงานในที่เขาเลยเอาพอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ